สวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับที่อยู่ในมือของผมตอนนี้นะครับเป็นเราเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดของ Xiaomi นะครับมี Wi-Fi 6 Router AX 6000นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมใช้ตัวนี้อยู่นะครับหน้าตามันจะมีความละไม้คล้ายคลึงกันใช่ไหมครับตัวนี้นะครับเป็น Mi AIoT AX 3600นะครับตัวนี้ที่ผมซื้อมาตอนแรกอ่ะก็เพราะว่ามันรองรับ Wi-Fi 6แล้วก็สามารถใช้งานร่วมกับทางฝั่งของ iPhone 12 iPhone 11ก็มาพร้อม Wi-Fi 6มันจะทำให้สามารถรับส่งสัญญาณได้อย่างรวดเร็วเต็มที่นะครับผมต่อมาครับในรุ่น AX 6000นะครับผมขอเรียกชื่อย่อแล้วกันนะฮะในรุ่น AX 6000เนี่ยเพิ่งเปิดตัวมาช่วงปลายปีของ2563นะครับคือปลายปี2020แล้วตอนนี้ในต้นปี2021นะครับก็ทำการเปิดขายแล้วตัวนี้ผมซื้อมาในราคาประมาณ 3,500 บาทนะครับผมได้มาจาก AliExpress ซึ่งผมก็อยากจะมาลองว่าเอ้ยถ้าลองเปรียบเทียบกับตัว AX 3,600 ตัวเก่าของผมเนี่ยตัวไหนมันจะดีกว่านะครับผมมาสรุปให้ฟังกันคร่าวๆนะครับผมก็คือตัว AX 6000เนี่ยสิ่งที่มันดีขึ้นมาจากถ้าเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ AX 3600นะครับก็คือในเรื่องของแบนด์วิดท์ที่มันเพิ่มมากขึ้นตัวนี้แบนด์วิดต์อยู่ที่80นะครับตัวนี้แบนด์วิดต์จะอยู่ที่160พูดง่ายๆว่าดับเบิลขึ้นมา2เท่านะครับนอกจากนี้ครับสิ่งที่แตกต่างกันก็คือในฝั่งของ AX 6000ตัวนี้มันจะมีพอร์ตด้านหลังซึ่งเป็นพอร์ตแลนตัวนี้มันจะรองรับความเร็วระดับ 2.5 กิกะบิตนะครับแต่ว่าในรุ่นเก่านั้นพอร์ตด้านหลังเนี่ยจะเป็นแค่กิกะบิตอินเทอร์เน็ตนั่นก็คืออยู่ที่1กิกะบิตเท่านั้นนะครับถามว่าส่วนนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรพูดง่ายๆครับตัว AX 6000ตัวนี้อินเทอร์เน็ตเราสามารถรับระดับความเร็วได้สูงสุดถึง 2.5 กิกะบิตต่อวินาทีนะครับถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตบ้านเราณปัจจุบันใช่ไหมที่เราใช้งานอยู่กันปัจจุบันอย่างเช่นบ้านผมเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ความเร็วระดับ1กิกะบิตนะครับซึ่งถามว่าตัวนี้มันเพียงพอไหมก็เพียงพอเพราะว่ามันวิ่งมา1กิกะบิตมันก็ไม่เกินนี้แล้วถามว่าทำไมตัวนี้มันถึงให้มาถึง2กิกะบิตนะครับการให้มาถึง 2.5 กิกะบิตตัวนี้หมายความว่าถ้าสมมติว่าเรามีอินเทอร์เน็ต2เส้นครับอย่างเช่นเส้นแรกใช้จาก 3BB นะครับ1กิกะบิตเส้นที่2ใช้จาก AS Fiber อีก1กิกะบิตนะครับรวมกันมันก็จะเป็น2กิกะบิตใช่ไหมเราสามารถรวม2เส้นนี้ทำโหลดบาลานซ์แล้วก็เอามายัดเข้าตัว AX 6000ตัวนี้นะครับจากนั้นครับตัว AX 6000เนี่ยจะสามารถปล่อยสัญญาณสูงสุดได้มาถึง2กิกะบิตต่อวินาทีเลยนะครับพอเห็นภาพไหมเห็นภาพไหมครับว่าทำไมเขาถึงให้พอร์ต 2.5 กิกะบิตมานะครับดังนั้นครับสัญญาณมันก็จะแรงมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าทั้งนี้เราต้องมาพิจารณาตัวอุปกรณ์ที่จะรับด้วยนะถ้าสมมุติว่าผมใช้ iPhone 12ความเร็วมันได้สูงสุดถ้าทดสอบใช้งานจริงๆได้ไม่เกิน900ไม่ถึง1กิกะบิตนะฮะคือ1กิกะบิตนั้นก็ตันละนะครับแต่ว่าตัวนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะใช้ประโยชน์จากมันได้เต็มประสิทธิภาพจริงๆเราจะต้องเลือกใช้กับอุปกรณ์อย่างสมาร์ทโฟนยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์ของ Xiaomi นะครับในรุ่น Mi 11ประมาณนั้นต้องบอกว่าถ้าใครอยากจะได้เราเตอร์ Wi-Fi 6รุ่นใหม่ล่าสุดและราคาเข้าถึงได้ง่ายประสิทธิภาพแรงมากนะครับมี AX 6000เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ณตอนนี้เพราะว่าสเปคแรงราคาถูกมากราคาไม่ถึง 5,000 บาทตัวเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะอยากได้เราเตอร์ที่สเปคพอๆเนี่ยแต่เป็นแบรนด์อื่นราคามันหลักหมื่นอัพแน่นอนนะครับผมสำหรับตัวผมเองจากฝั่งของผู้ใช้งานในสาวกของ iPhone เป็นหลักนะครับเรานำมาใช้กับพวก iPhone เนี่ยถ้าเรามีตัว AX 3600อยู่แล้วอยากจะอัปเกรดมาเป็นตัวนี้เลยเนี่ยถามว่ามีความจำเป็นไหมผมตอบให้เลยว่าไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าประสิทธิภาพจริงๆคือตัวเนี้ยมันก็ส่งออกมาให้ iPhone 12ของเราได้อย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าเราจะซื้อตัวนี้มาใช้นะครับเราก็ไม่สามารถที่จะได้ความเร็วที่มันแรงมากขึ้นกว่านี้เพราะว่าตัว iPhone ของเรามันรับได้แค่นั้นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าให้เลือกถ้าใครยังไม่มีเลยทั้ง2ตัวถามว่าจะซื้อรุ่นไหนณปัจจุบันก็ต้องให้มองไปที่ตัว AX 6000แทนนะครับส่วนในเรื่องของการใช้งานนั้นค่อนข้างที่จะง่ายนะครับสำหรับตัวเราเตอร์ของ Xiaomi เองเราสามารถใช้แอปพลิเคชัน Mi Wi-Fi ในการควบคุมนะครับเราใช้ iPhone ติดตั้งแอปลงไป
ชื่อมต่อเข้าตัวเราเตอร์ตัวนี้แล้วก็ทำการคอนฟิกได้นะครับตั้งค่าได้เลยจะปล่อยสัญญาณเป็นคลื่นแบบ2กิกะเฮิรตซ์หรือคลื่น5กิกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ตั้งค่าพวกอะไรต่างๆได้ทำเมนูซอฟต์แวร์อัปเดตหรือว่าอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้กับตัวเราเตอร์ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับผมมองว่าใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับผมถ้าทำผ่านเว็บอินเทอร์เฟซอ่ะมันจะยากนิดนึงเพราะมันเป็นภาษาจีนนะครับในรุ่นนี้แต่ว่าถ้าทำผ่านแอปพลิเคชันมันจะรองรับภาษาอังกฤษแล้วนะครับเราสามารถใช้งานได้เลยตัวนี้ถามว่าเหมาะกับใครเหมาะกับการที่ซื้อเราเตอร์มาเสริมเพื่อใช้ร่วมกับเราเตอร์ที่ทางผู้ให้บริการแถมมาให้นะครับอย่างเช่น 3BB เขาแถมเราเตอร์มาให้ใช่ไหมตัวเล็กๆตัวนั้น AS แถมมาให้ True แถมมาให้เราซื้อตัวนี้เข้ามาเชื่อมต่อเข้ากับทางพอร์ตแลนนะครับด้านหลังของพอร์ตแลนของเราเตอร์พวกนั้นอ่ะเราเสียบเข้าช่องนี้เลยหลังจากนั้นเราใช้ตัวนี้ครับในการกระจายสัญญาณเพื่อให้สมาร์ทโฟนของเราคอมพิวเตอร์ของเราทำการจับนะครับผมซึ่งตัวนี้รองรับทั้ง Wi-Fi 6แล้วก็ Wi-Fi 6E นะครับประสิทธิภาพมันจะดีกว่ารุ่น AX 3600แน่นอนและราคามันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากผมซื้อมาอย่างที่บอกครับจาก AliExpress ผมได้มาประมาณไม่เกิน 3,500 บาทรวมส่งมาถึงที่นี่นะครับผมก็ถือว่าเป็นอีก1รุ่นครับสำหรับใครที่ต้องการใช้เราเตอร์ Wi-Fi 6นะครับแล้วก็อยากได้ประสิทธิภาพสูงๆเพื่อรองรับแล้วก็ใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่มาพร้อมสัญญาณ Wi-Fi แรงๆนะครับต้องดูตัวนี้ไปนะฮะอ่ะก็นำมาบอกเล่าให้กันได้ฟังนะครับผมไม่ได้ลงรายละเอียดทางเทคนิคมากมายสักเท่าไหร่สำหรับรุ่นนี้นะครับถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมแนบสเปคต่างๆเอาไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับก็ตามไปดูกันเอาเองแล้วกันนะนะฮะตรงนี้เนี่ยผมจะมาบอกเล่าให้ฟังเฉยๆว่าในตัวนี้สำหรับตัว AX 6000 นั้นนะฮะประสิทธิภาพภาพรวมเป็นอย่างไรถ้าเราใช้ AX 3600 มาก่อนหน้านี้เราควรที่จะอัปเกรดมาเป็นตัวนี้หรือเปล่านะครับผมก็ให้คำตอบตรงนี้เอาไว้แล้วนะครับถ้าหากใครยังมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมที่ยังสงสัยในเราเตอร์ตัวนี้อยู่นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับถ้ามีโอกาสในรอบหน้านะครับเดี๋ยวจะมารีวิวเวอร์ชันเต็มของ Mi Router AX 6000ให้ได้ชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ